ตอนนี้คือคลิปสุดท้ายแล้วก็จะบอกวิธีการเมมกุญแจแล้วครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเสียบสาย power เข้าไปให้ไฟของเจ็ตสกีมันได้คอมมูนิเคตเครื่องยนต์กันก่อนกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็คราวนี้เราก็จะเริ่มกดแล้วครับว่ามาดูที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้คือสายกุญแจที่ผมจะทำก็คือผมจะสติ๊กไปเลยกดไปเลยครับคือนี่กุญแจดอกที่เราจะทำเรากดไปแล้วอ่ะโอเคพอกดไปปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่คำสั่งคีย์นะครับกดที่คำสั่งคีย์กดคำสั่งคีย์แล้วเราก็กดมาที่ช่อง 3ช่อง 3คือดอกพิเศษดอกที่เราจะหลอกที่เราจะทำละก็ถามว่าแอดอะไรคำสั่งอยู่ข้างขวามือเอาหันหน้ากล้องไปทางนี้นะกล้องมันก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้จะแอดเป็น full speed key ก็คือ normal key อันนี้คือ learning key อันนี้คือ rental key อย่างที่ผมบอกก็คือกุญแจที่จะให้เช่าก็ความเร็วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ45ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเราก็โอเคเราลองดูว่าตอนนี้บนลิสต์เนี่ยเขาแอดมาแล้วก็คือ normal learning ส่วนอันที่3ที่ผมจะแอดลงไปก็ลอง rental key กันว่าโอเคผมแอดเข้าไปละเราบอกว่าโอเคอันนี้มันบอกว่าตอนนี้ผมจะต้องใส่กุญแจเข้าไปในเครื่องเมื่อกี้ผมต้องถอดออกก่อนเพราะว่าคำสั่งมันเพิ่งบอกว่าให้ใส่กุญแจลงไปภายใน15 วินาที 30 วินาทีพอผมใส่ลงไปปุ๊บดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคพอผมใส่ไปเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่ากุญแจได้แอดแล้วหมายความว่ากุญแจได้เมมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะให้กุญแจตัวเนี้ยมันได้มีไฟจะได้คืออันนี้คือการแอดกุญแจแต่ยังไม่ได้มีการเขียนยังไม่ได้มีการเซฟว่างั้นเถอะครับว่าเซฟว่าเวลาจะเซฟเราก็ต้องมาที่คำสั่ง vehicle นะครับมันคำสั่งที่ช่องแรก vehicle แล้วก็กด right พอกด right ปุ๊บคำสั่งมันก็จะ pop up อะไรขึ้นมาครับมันจะบอกว่ามันจะบอกเลยว่ากุญแจได้เมมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะให้มันสมูทลี่เนี่ยก็คือต้องให้เราดึงกุญแจออกแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ว่าปีตั้งแต่ปี2007เป็นต้นไปถึงปีใหม่ๆนะครับไม่ต้องดึงกุญแจแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ไม่ต้องครับเพราะฉะนั้นกุญแจนี้ใช้ได้แล้วเราก็กดโอเคเลยกดโอเคเลยครับ That's it done คราวนี้เราจะมาเทสกันว่าเราจะมาเทสกันว่ากุญแจดอกเนี้ยที่เราเพิ่งเมมกันเนี่ยฮะใช้ได้ไหมเราก็จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มโดยการเอาดอกนี้ออกแล้วดอกที่ผมเพิ่งอัดเข้าไปใส่เข้าไปฟังเสียงนะครับจากตอนแรกที่ผมอัดเข้าไปตอนแรกคือมันจะไม่มีเสียงดังตึ๊ดตึ๊ดไม่มีนะครับตอนนี้กลายเป็นเสียงตึ๊ดตึ๊ดไปแล้วเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าแบตเตอรี่มันเริ่มอ่อนแล้วครับแต่ว่ายังใช้ได้ก็ลองสตาร์ทดูนะครับดูติดไม่ติดเรียบร้อยติดนะครับนี่คือการเมมกุญแจอะไรเฮ้ยอะไรออก